รอดชัวร์วิธีเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสุนัขพิทบูลท่องจำไม่ขึ้นใจจะได้ไม่โดนกัดจากเหตุการณ์ที่สุนัขพิทบูลกัดเจ้าของรุมขย้ำคนแก่รุมกัดหมาข้างถนนจนตายทำให้เห็นว่าพิทบูลนั้นเป็นสุนัขพันธุ์ดุถ้าได้กัดจะกัดไม่ปล่อยทำให้เอ่ยชื่อสุนัขพิทบูลก็จะรู้สึกหวั่นๆหน่อยๆแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้ารู้จักนิสัยจริงๆของพิทบูลแล้วจะรู้ว่าพิทบูลนั้นรักเจ้าของมากซื่อสัตย์ห่วงเจ้าของห่วงบ้านถ้าใครทำร้ายเจ้าของมันจะสู้จนตัวตายเลยล่ะค่ะเรามาดูวิธีรับมือและเอาตัวรอดจากการถูกจมวิธีเอาตัวรอดเมื่อพิทบูลกัดหรือช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถูกพิทบูลทำร้ายนะคะ1. ควรหลีกเลี่ยงไม่เดินผ่านบ้านที่เลี้ยงสุนัขดุหรือถืออาวุธไว้ป้องกันตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. หากถูกสุนัขกัดโดยเฉพาะพันธุ์ดุร้ายอย่างอเมริกันพิทบูลให้ตั้งสติให้ดีรีบตะโกนเรียกคนให้ช่วย 3. หลังจากนั้นให้ใช้ไม้งัดขากรรไกรของสุนัขซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการกัดให้ขากรรไกรง้างออกเพื่อให้หลุดจากการถูกกัดพอสุนัขพันธุ์เหล่านี้มีขากรรไกรสั้นกว่าปกติเคี้ยวและฟันใหญ่กว่าปกติเป็นปัจจัยเพิ่มแรงกัดให้มีความรุนแรงมากขึ้นไม่ได้ผลให้ใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดเกรงมือให้แข็งบีบลงไปที่บริเวณลำคอของสุนัขซึ่งเป็นส่วนคอหอยหลอดลมบีบให้แรงที่สุดและนานที่สุดสุนัขเกิดอาการสำลักเพราะขาดอากาศหายใจทำให้มันต้องปล่อยเหยื่อที่กัดไว้ออกเพื่อสูดอากาศหายใจในระหว่างนี้ให้รีบหนีให้ไกลที่สุดหรือหาอาวุธมาตีให้มันบาดเจ็บ 5. ที่สำคัญมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำระหว่างที่ถูกกัดและมีอวัยวะในร่างกายคาอยู่กับปากสุนัขคือห้ามตีหรือทุบที่รำตัวสุนัขเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเพิ่มความโกรธความดุร้ายทำให้สุนัขเพิ่มแรงกัดมากขึ้นจะทำให้บาดแผลสาหัสมากขึ้นด้วยนะคะ 6. หลังจากหลุดจากการถูกสุนัขกัดแล้วให้รีบล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดผสมสบู่3รอบและใช้ยาฆ่าเชื้อราที่บาดแผลแล้วรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในสุนัขและแมวซึ่งขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคหากติดเชื้อทำให้เสียชีวิตได้รวมถึงกรณีสุนัขกัดกันเองด้วยให้ล้างทำความสะอาดแผลสุนัขเช่นเดียวกันด้วยนะคะและรีบนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันทันทีทั้งนี้แต่ถึงยังไงพิทบูลก็ยังคงน่ารักสำหรับคนรักพิทบูลถึงแม้จะเป็นสุนัขที่มีพันธุ์ดุก็ตาม